When he was a kid, they said he was too small to play football. ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโคนามิกำลังเตรียมตัวกับภาคใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการบนเครื่อง Next Gen หรือยังคิดอะไรไม่ออกในฤดูกาล2020ถึง2021นี้แต่โคนามิเองก็ไม่ยอมให้คู่แข่งอีกเจ้าดึงตัวผู้เล่นไปจนหมดด้วยการออกซีซันอัปเดตมาให้กับ PES 2020เพื่อมาอุดรอยต่อระหว่างปีแต่ไม่ได้แจกฟรีเพราะมาขายเป็นแบบอัปเดตให้กับตัวเกมเวอร์ชันที่แล้วที่ต้องบอกว่า PES 2020นั้นถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทีมงานยกเครื่องตัวเกมครั้งใหญ่และเพิ่มคำว่า eFootball เข้าไปแต่สำหรับปีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าการเสียเงินซื้อซีซันอัปเดตจะคุ้มค่าสำหรับแฟนๆพันธุ์แท้ Pro Evolution Soccer หรือ Winning Eleven สักแค่ไหนในNo se trata de ser el mejor, se trata de ser mejor cada año. eFootball Best 2021 Season Update Review. They also said he was cold-blooded, and he learned to unleash his passion. แน่นอนว่าหลายๆคนคงไม่ได้คาดหวังความเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันอัปเดตนี้เท่าไหร่ที่รวมๆแล้วทั้งกราฟิกการควบคุมและระบบต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนโหมดต่างๆก็ยังคงยกมาจากเวอร์ชัน2020ไม่ว่าจะเป็น Master League, My ClubBe a Legend หรือโหมดอื่นๆด้านลิขสิทธิ์สโมสรก็ยังคงมีเท่าเดิมที่ได้ Exclusive ทีมดังๆอย่างบาร์เซโลนาและยูเวนตุสมาตั้งแต่ภาคก่อนอีกจุดหนึ่งที่แฟนๆชาวไทยน่าจะชอบและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำได้ดีกว่าอีกค่ายคือลิขสิทธิ์ของไทยลีกที่อัปเดตล่าสุดและมาอย่างครบถ้วนที่แฟนๆบอลลีกของไทยน่าจะชื่นชอบทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทีมงานจะขายอัปเดตในราคาเกมเต็มแบบน่าเกลียดเพราะซีซั่นอัปเดต2021นี้ยังเปรียบเสมือนการฉลองครบรอบ25ปีของเกมโดยราคาเต็มของเกมจะขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกกว่าเพสภาคปกติเกินครึ่งและหากใครที่มีภาค eFootball PES 2020หรือ2020 Lite อยู่แล้วก็สามารถซื้อซีซั่นอัปเดตด้วยราคาที่ลดลงไปอีก 20% และยังมาพร้อมของแถมต่างสิ่งที่พูดได้เลยว่าเหมือนปีที่แล้วมากที่สุดก็คืองานด้านภาพและเสียงที่แน่นอนว่าเป็นแค่ซีซันอัปเดตแต่เมื่อพูดถึง PES 2020นั้นมีการยกเครื่องกราฟิกครั้งใหญ่มาแล้วด้วย Light Engine ที่ทำให้ภาพในเกมดูสมจริงมากขึ้นทั้งสนามอัศจรรย์นักฟุตบอลแต่ก็ไม่ใช่ว่าในปีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะตัวเกมยังมีการอัปเดตทรงผมและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของซูเปอร์สตาร์ดังๆให้ตรงกับปัจจุบันมากขึ้นส่วนงานด้านเสียงก็เช่นเดียวกันที่หลักๆก็ถูกยกมาจากเดิมแต่ก็ยังคงให้อรรถรสในแต่ละแมตช์ได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แม้เสียงภาคจะยังสู้เกมจากอีกค่ายไม่ได้ก็ตามดังนั้นหากใครที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านนี้คาดว่าปีหน้าใน PES 2022นั้นเราจะได้เห็นกันบนเครื่อง Next Gen อย่างแน่นอนด้านเกมเพลย์สำหรับใครที่ต้องการความสดใหม่บอกได้คำเดียวเลยว่ารอปีหน้าดีกว่าแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ผ่านเพสปีที่แล้วมาอัปเดตซีซั่น2021นี้ก็ถือว่าเป็นเกมฟุตบอลที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อเทียบกับเพส2019และภาคที่เก่ากว่านี้ที่เหมือนเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ของซีรีส์ทั้งความลื่นไหลของตัวเกมการส่งบอลที่ดูหลากหลายและอิสระขึ้นแอนิเมชันของนักเตะทั้งการเลี้ยงการจับบอลและการวอลเลย์ที่ดูสมจริงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าซีซั่นอัปเดตตัวนี้จะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพราะทีมงานมีการปรับจังหวะของเกมให้ดูช้าลงการตอบสนองของนักเตะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นรวมไปถึง AI ก็เช่นเดียวกันที่ดูฉลาดและสมจริงมากกว่าเดิมรวมไปถึงการเป่าฟาวล์ที่แก้ไขให้เกมในสนามลื่นไหลมากขึ้นอีกด้วยด้วยราคาของซีซั่นอัปเดตที่ถูกกว่าราคาเกมเต็มค่อนข้างมากจึงทำให้แฟนๆเดนตายของ PES หรือ Winning ก็พอจะแก้ขัดไปได้อีกปีพร้อมกับความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าบนเครื่องเจนใหม่โดยใน2021นี้นอกจากจะอัปเดตสิ่งต่างๆให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วยังมีการปรับจังหวะของเกมเพลย์และแก้ปัญหานิดๆหน่อยๆทำให้ตัวเกมสมูทมากขึ้นพร้อมกับของแถมเล็กๆน้อยๆนอกจากนั้นก็แทบจะเหมือนเดิมหมดดังนั้นหากคุณคัสตอมสิ่งต่างๆใน PES 2020เองอยู่แล้วซีซั่นอัปเดตนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่และใครที่เล่นภาคเก่ามาจนทะลุปลุกโลงและอยากจะสัมผัสอะไรที่สดใหม่คิดว่าอดทนรอปีหน้าหรืออาจจะลองย้ายไปอีกฝั่งเพื่อลองอะไรใหม่ๆจะดีกว่าแต่ถ้าใครที่ยังคงสนุกและชื่นชอบกับ Pro Evolution Soccer และเน้นเล่นออนไลน์ด้วยแล้วซีซั่นอัปเดตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่คุ้มค่าเลยทีเดียวและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก
สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ eFootball PES 2021 Season Update พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ eFootball PES 2021 Season Update